สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะพบกับครูรักในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้คือพลเมืองดีของสังคมนะคะอยู่ในสาระหน้าที่พลเมืองอะค่ะลูกแต่อยู่ในหมวดของสังคมเรานะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะมาค่ะมานะคะเรามาดูองค์ประกอบของพลเมืองดีของสังคมกันนะคะคุณรักจับแยกมาเป็น mind mapping เลยนะคะทำมาตั้งให้หนูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ก็สรุปให้หนูได้นะคะมีทั้งหมด5องค์ประกอบนะคะพลเมืองดีของสังคมได้แก่คำว่าสถานภาพหน้าที่บทบาทสิทธินะคะและก็เสรีภาพใช่ไหมคะลูก5องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกนะคะจุดเริ่มต้นเลยก็คือสถานภาพสถานภาพคืออะไรคะสถานภาพคือตำแหน่งค่ะลูกตำแหน่งของคนในสังคมเราจะมีตำแหน่งเป็นอะไรล่ะเป็นครูเป็นหมอเป็นนักเรียนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยานะคะเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งของคนในสังคมนะคะแม้แต่กระทั่งตำแหน่งทางด้านของการเมืองนะคะหรือทางด้านของอาชีพก็ใช่นะคะหรือทางด้านของการศึกษาก็ใช่ทางด้านของการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายกอบต.นะอะไรอีกอะเยอะแยะมากมายสภาผู้แทนราษฎรนะคะอันนี้คือตำแหน่งของคนในสังคมที่ได้มาภายหลังนะคะแต่ประเภทอีกประเภทหนึ่งนะคะเด็กๆคะตรงนี้เด็กจะงงละสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีเลยคืออะไรบ้างกรุ๊ปเลือดนี่คะลูกเราไม่ได้เปลี่ยนกรุ๊ปเลือดนะเพศเหมือนกันใช่ไหมคะเราเกิดมาปั๊บเรามีเพศเลยใช่ไหมคะอันนั้นคืออะไรคะสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดนะคะลูกเด็กๆคะเมื่อเรารู้ความหมายของคำว่าสถานภาพและจำแนกออกมาเป็นสองประเภทแล้วเนี่ยนะคะเรามาดูความสำคัญของสถานภาพกันสถานภาพนะคะมีความสำคัญก็คือบอกความแตกต่างของคนในสังคมค่ะลูกนะคะมันจะบอกความแตกต่างของเราอย่างเช่นสมมติว่าหนูจบไปนะคะหนูเป็นครูนะคะเราก็จะแตกต่างจากคนอื่นนะคะคนในสังคมเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะคะตามตำแหน่งที่เราเป็นอยู่นะคะสรุปคือสถานภาพบอกความแตกต่างของสังคมต่อไปหน้าที่ค่ะลูกคำว่าหน้าที่เนี่ยมันจะต่างกับคำว่าบทบาทนะน้องคำว่าหน้าที่คืออะไรคะหน้าที่คือสิ่งที่จะต้องทำนะคะเรียกง่ายๆว่าใครไม่ทำไม่ได้นะคะหน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำบังคับให้ทำด้วยนะคะถ้าไม่ทำหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษนะคะยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายค่ะลูกนะคะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมสมมติว่าสังคมที่เราอยู่คือโรงเรียนโรงเรียนบอกไว้ว่านะคะเราต้องปฏิบัติตามกฎคือเช้าต้องมาทำไมคะมาเคารพธงชาติให้ทันก่อน8โมงใช่ไหมคะและก่อน8โมงเนี่ยก่อนที่จะเคารพธงชาติโรงเรียนเรากำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าหรือกฎของโรงเรียนไว้ว่าเห็นไหมไม่ได้เป็นกฎหมายเลยนะว่าให้นักเรียนทุกคนนะคะให้ท่องศัพท์มาจากที่บ้านนะคะแล้วก็มาโทนศัพท์นะคะที่โรงเรียนก็คือมาท่องศัพท์ของคุณครูมารับลายเซ็นไปอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าใครไม่ท่องไม่ทันภายใน1วันนะคะก็สามารถที่จะหาเวลาว่างไปท่องให้ได้ภายใน1วันต้องมีลายเซ็นถ้าใครไม่มีลายเซ็นเป็นไงคะลูกนะก็จะมีความผิดใช่ไหมคะก็คือจะต้องทำไงคะลูกโดนคัดศัพท์เนี่ยคือบทลงโทษนะคะอันนี้คือหน้าที่นะคะลูกนะสิ่งที่ต้องทำนะตามสิ่งที่กำหนดสิ่งที่สังคมกำหนดขึ้นมานะคะสังคมกำหนดกฎเกณฑ์หรือบังคับอะไรเราต้องปฏิบัตินะตามนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะกฎหมายเนี่ยมีทั้งให้ทำและห้ามทำนะหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายมีทั้งที่ให้ทำและห้ามทำยกตัวอย่างเช่นห้ามเสพสิ่งเสพติดห้ามขายยาบ้าห้ามทำผิดกฎหมายอันเนี้ยนะคะกฎหมายจราจรอะไรทำนองเนี้ยนะคะคือกฎหมายสั่งห้ามทำสิ่งที่ให้ทำคืออะไรคะลูกนะคะยกตัวอย่างเช่นให้คาดเข็มขัดนิรภัยนี่ง่ายให้ทำหรือยังให้ทำเห็นไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะกฎหมายมีทั้งข้อห้ามและให้ทำถ้าใครไม่ทำหรือถ้าใครไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้จะมีบทลงโทษนะคะลูกนะ ตามบทบาทของสังคมตามกฎที่สังคมตั้งไว้นะคะอันนี้สรุปคือหน้าที่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะคะเรียกง่ายๆว่าบังคับนั่นเองนะคะเราจะต้องบังคับนะคะบังคับเพื่อให้เป็นไงคะลูกบังคับเพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะคะลูกนะสรุปความสำคัญของหน้าที่คืออะไรคะลูกทำให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะลูกนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความสำคัญของหน้าที่ทีนี้เรามาดูตัวที่3นะคะบทบาทคือการทำตามหน้าที่นี่ไงเราทำตามสิ่งที่สังคมกำหนดขึ้นมากับอะไรคะลูกกับเราทำตามตำแหน่งที่เราเป็นอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่น
นะคะเด็กๆมีตำแหน่งเป็นนักเรียนใช่ไหมคะหนูก็ทำตามตำแหน่งที่หนูเป็นอยู่ก็คือทำตามสถานภาพของหนูนั่นเองนะคะเรามีบทบาทในการทำตามตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ก็คือการตั้งใจเรียนใช่ไหมคะลูกหรือการทำตามหน้าที่ก็คือการมาเรียนตามวัยที่โรงเรียนหรือกฎหมายกำหนดนะคะถ้าเด็กไม่มาทำถ้าเด็กไม่มาเรียนนะคะคนที่จะรับโทษคือพ่อแม่นะเพราะว่ากฎหมายนะคะเขาคุ้มครองเด็กใช่ไหมคะเรียกว่ากฎหมายสิทธิเด็กนั่นเองเดี๋ยวเราจะเรียนในภาคเรียนที่2นะคะลูกนะทีนี้นะเมื่อเรารู้แล้วว่าบทบาทคือการทำตามหน้าที่หรือสิ่งที่เราบังคับเห็นไหมคะเนี่ยคุณถึงได้เอาคำว่าหน้าที่ขึ้นมาหนูจะได้รู้ว่าหน้าที่คืออะไรนะคะการที่เราทำตามหน้าที่คือสิ่งที่เขาบังคับกับทำตามสถานภาพหรือความรับผิดชอบนะคะของเราเนี่ยนะคะก็คือเราเป็นอะไรคะเราเป็นอะไรเรามีตำแหน่งเป็นอะไรเราทำตามตำแหน่งที่เราเป็นอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าหนูมีน้องหนูก็เป็นพี่ใช่ไหมสถานภาพของหนูเป็นพี่หนูก็ดูแลน้องอันนี้เขาถือว่าอะไรลูกเป็นบทบาทของเรานะคะทีนี้สรุปความสำคัญของบทบาทเนี่ยนะคะมีความสำคัญคือช่วยบอกความรับผิดชอบค่ะลูกนะช่วยบอกความรับผิดชอบของคนในสังคมนั่นเองนะคะลูกนะเราจะมีความรับผิดชอบถ้าเราทำตามบทบาทที่เราเป็นอยู่นะคะถ้าเราทำตามบทบาทของเรานะคะก็คือทำตามสถานภาพของเราและทำตามหน้าที่ที่เราต้องทำนะคะอันนี้คือความหมายของคำว่าบทบาทนะคะลูกนะต่อไปค่ะและความสำคัญของบทบาทด้วยนะบอกแล้วนะบทบาทมีความสำคัญคืออะไรก็คือบอกความรับผิดชอบใช่ไหมคะสถานภาพมีความสำคัญยังไงบอกความแตกต่างไงคะลูกหน้าที่มีความสำคัญคืออะไรคะลูกทำให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยไงคะลูกนะอันนี้คือความสำคัญแต่ความหมายมันบอกอยู่แล้วนะคะชัดเจนต่อไปค่ะเด็กๆคะนะมาดูองค์ประกอบองค์ที่4นะคะองค์ที่4ก็คือสิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมที่ได้มาโดยรัฐเราเกิดมาเราไม่มีมานะถ้ารัฐไม่ให้นะย้ำนะคะใครเป็นคนให้เรามารัฐให้เรามาหรือกฎหมายให้เรามานั่นเองนะคะสิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมที่ได้มาโดยรัฐถ้ารัฐไม่ให้เราไม่มีนะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะไม่มีสิทธิเรียนฟรีถ้ารัฐไม่ให้เราเรียนฟรีใช่ไหมคะเราจะไม่ได้รับการรักษาพยาบาลดำรงพยาบาลของรัฐฟรีถ้ารัฐไม่ให้เราก็ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมคะแต่เพราะที่เรามีนะคะมีสิทธิ์ที่จะนะรักษาฟรีในโรงพยาบาลของรัฐนะคะลูกเพราะอะไรเพราะกฎหมายนะคะให้สิทธิ์เราไงคะลูกนะคะให้อำนาจเรานะคะอีกข้อหนึ่งก็คือได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะอันนี้คือตัวอย่าง3ข้อนะคะให้เด็กจำแค่นี้ก่อนนะคะสิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมที่ได้มาโดยรัฐเช่นเรียนฟรีรักษาฟรีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายข้อนี้นักเรียนคะนะใครที่จะมาละเมิดสิทธิของหนูไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะหนูมีสิทธิที่จะมีชีวิตนะคะใครจะมาทำแท้งหนูได้ไหมจะมาฆ่าหนูได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะกฎหมายให้อำนาจหนูใช่ไหมคะตั้งแต่หนูลืมตาดูโลกนะคะเอาง่ายๆว่าอยู่ในท้องเนี่ยหนูได้รับการคุ้มครองแล้วนะเพราะหนูได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้วนะนะคะใครจะมาฆ่าหนูทำแท้งหนูไม่ได้มีความผิดนะคะเมื่อเกิดมานะคะใครจะมาทอดทิ้งไม่ให้อาหารไม่ให้ปัจจัยสี่แก่หนูจะมาทิ้งให้หนูตายเอาหนูไปทิ้งถังขยะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเด็กนะคะมีกฎหมายคุ้มครองเนื่องจากเด็กนะคะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะก็คือสิทธิเด็กนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เรียนกันนะคะเราจะมาดูกันว่าสิทธิเด็กมีสิทธิอะไรบ้างที่รัฐให้เรามาสรุปความหมายหนูเข้าใจหรือยังสิทธิคืออะไรอำนาจอันชอบธรรมที่ได้มาโดยรัฐนะคะอันนี้นะคะบอกอะไรคะความสำคัญก็คือทำให้เราเนี่ยนะคะมีอำนาจในการกระทำใดๆนะคะภายใต้กฎหมายนะภายใต้สิ่งที่กฎหมายให้เรามานะคะลูกเช่นเรียนฟรีรักษาฟรีและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะต่อไปเสรีภาพเสรีคืออะไรอิสระนะคะลูกอิสระในการคิดการทำสิ่งใดๆก็ตามแต่ต้องอยู่ภายใต้อะไรคะลูกภายใต้กฎหมายกำหนดไว้นะคะว่านะเรามีสิทธิ์อะไรนะเสรีภาพอะไรนะเรามีอิสระในการทำสิ่งใดๆภายใต้กฎหมายยกตัวอย่างเช่นเรามีอิสระหรือเรามีเสรีภาพในการพูดนะคะแต่การพูดนั้นน่ะนะยกตัวอย่างเช่นการพูดเราพูดได้อยู่ๆเราจะไปยืนตะโกนด่าคนอื่นก็ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองนะคะสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกันนะคะเราจะไปอยู่ต่อไปเราจะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเขาไม่ได้
นะคะไปว่าเขาไม่ได้นะคะหรือไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้ไหมเรามีอิสระในการกระทำแต่เราไปทำร้ายผู้อื่นได้ไหมไม่ได้นะคะเรามีอิสระในการร้องเพลงแต่เที่ยงคืนแล้วเราไปร้องเพลงในหมู่บ้านที่มีคนเขาหลับกันแล้วได้ไหมไม่ได้นะคะลูกนะอันนี้ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็ได้ใช้คำว่าไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะเสรีภาพคืออะไรคะลูกสรุปอิสระในการกระทำแต่ย้ำว่าต้องอยู่ภายใต้อะไรคะภายใต้กฎหมายนั่นเองนะคะต่อไปคะเรียกง่ายๆว่าไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะต่อไปค่ะคุณลักษณะของพลเมืองดีนะคะต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะคะประกอบอาชีพสุจริตนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะรับผิดชอบต่อหน้าที่นะลูกนะเสียสละนะคะเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยก็คือเป็นไงลูกฟังเสียงฟังเสียงผู้อื่นด้วยนะมีความกตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์สุจริตนะอันนี้คือลักษณะของพลเมืองดีนะคะลูกนะต่อไปค่ะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมนะคะจะต้องปฏิบัติทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อให้สังคมมีไงคะลูกให้สังคมสงบสุขนะคะแล้วอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสุดท้ายคือส่งผลให้ประเทศชาติเป็นไงลูกเจริญก้าวหน้า1คือสังคมสงบสุข2เกิดทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็3ประเทศชาติเจริญก้าวหน้านะคะเพราะเรารู้หน้าที่เรารู้นะคะว่าเราเป็นพลเมืองดีเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราปฏิบัติตามองค์ประกอบทั้ง5ประการของพลเมืองดีเราก็จะเป็นไงลูกช่วยทำให้สังคมสงบสุขนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนะประเทศชาติก็จะได้รับการพัฒนาด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือภาพพลเมืองดีประกอบอาชีพสุจริตนะคะแล้วก็มีความเมตตาเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคุณธรรมคนดีต้องมีคุณธรรมนะทีนี้จบแล้วค่ะลูกแบบฝึกหัดนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะทำหรือยังคะเขียนหน้าที่ของเด็ก10ประการลงในสมุดนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดเรามาเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกันเลยถ้านักเรียนนะคะสามารถเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีให้นักเรียนเขียนบอกช่วยให้ท่านช่วยแก้ปัญหาอะไรหนูเขียนไปเลยอันนี้สิทธิของหนูเป็นปัญหาปลายเปิดนะคะแล้วแต่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรอกลูกเราอยากได้อะไรจากนายกเราอยากได้อะไรให้ผู้นำของประเทศนะคะที่เป็นผู้แทนของคนไทยทุกคนเนี่ยนะคะขึ้นไปดำรงตำแหน่งมาพัฒนาอะไรบ้างหนูก็อยากได้หนูก็เขียนไปนะคะข้อหนึ่งผู้มีรายได้ให้ขีดเครื่องหมายถูกและผิดนะผู้มีรายได้ทุกคนนะคนที่มีรายได้แล้วทุกคนต้องเสียภาษีถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะลูกนะคะต้องเสียภาษีเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกเนาะทุกคนต้องเสียภาษีนะคำว่าต้องคือต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเป็นไงลูกมีบทลงโทษไหมมีนะคะมีบทลงโทษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีสิทธิ์เลือกตั้งเด็กป.5เลือกตั้งได้หรือยังเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วหรือยังแต่ถ้าเลือกตั้งอะไรครับสภานักเรียนน่ะได้แต่ถ้าไปเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรได้ไหมไม่ได้เพราะต้องอายุเท่าไหร่คะลูกอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะหนูอายุยังไม่ถึงยังไม่ครบ18ปีหนูยังเลือกไม่ได้ค่ะลูกก้อนนี้ผิดหรือถูกคะผิดค่ะสัตวแพทย์เป็นสถานภาพคือตำแหน่งที่ได้มาจากการทำงานสัตวแพทย์นะคะก็ทำงานเป็นสัตวแพทย์ถูกต้องค่ะลูกอันนี้คือการทำงานหรืออาชีพนั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เรียกว่าเรียนฟรีนั่นแหละลูกมีสิทธิ์ไหมรัฐให้เราเรียนฟรีไหมให้ค่ะนะที่โรงเรียนให้หนูเบิกค่าเทอมคืนแล้วก็มีอุปกรณ์ไงคะลูกคนไทยทุกคนมีหน้าที่ในการรับราชการเฮ้ยคนไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารเหรอแสดงว่าครูรักก็ต้องเป็นด้วยดิใช่ไหมข้อนี้ผิดหรือถูกคะผิดนะคะมาเช็คดูนะคะว่าข้อไหนที่หนูผิดบ้างนะคะแล้วทำความเข้าใจตามกันไปเลยนะคะคนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นทหารลูกแต่ถ้าเป็นชายค่ะลูกชายชายไทยทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนทหารนะคะเพื่อเป็นทหารนะรับแต่ก็ไม่ใช่รับราชการนะไปเป็นทหารนะคะทหารกองเกินหรือทหารเกณฑ์นั่นเองนะคะกอเกินกอเกณฑ์ตัวเดียวกันนะคะแต่คำว่ารับราชการไม่จำเป็นค่ะลูกนะคะข้อนี้ผิดค่ะถ้านักเรียนโยงเส้นจับคู่ความหมายและความสำคัญของบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ให้ถูกต้องฐานะตำแหน่งหรือสิทธิหน้าที่ตามบทบาทของบุคคลนะคะที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกของสังคม
ฐานะตำแหน่งวงคำว่าตำแหน่งอะไรคือตำแหน่งคะลูกตอบว่าอะไรคะตอบว่าสถานภาพนะคะสถานภาพมีความสำคัญยังไงลูกนะคะสถานภาพมีความสำคัญยังไงบอกความแตกต่างใช่ไหมคะลูกบอกความแตกต่างนะคะสถานภาพบอกความแตกต่างของคนในสังคมหรือความแตกต่างของบุคคลนั่นเองนะคะอันนี้นะลองดูนะมันอาจจะห่างกันหน่อยนะต่อไปความเป็นอิสระเอ้าอิสระก็คือเสรีภาพไงใช่ไหมคะอิสระเสรีเหนือสิ่งอื่นใดมันก็คือเสรีภาพนั่นเองป๊าดนะคะมีความสำคัญยังไงล่ะลูกเสรีภาพน่ะนะคะสิ่งที่กำหนดความรับผิดชอบเหรอไม่ใช่อ่ะกำหนดความรับผิดชอบมันต้องอะไรบทบาทต่างหากนะคะทำให้บุคคลได้ทราบถึงบุคคลที่สามารถแสดงออกถึงสิ่งหรือเรียกร้องได้อันนี้แหละคืออะไรลูกอันนี้แหละคือเสรีภาพค่ะลูกนะคะอันนี้แหละคือเสรีภาพนะเรียกร้องเพราะเรามีสิทธิ์กฎหมายให้เราสิทธิ์เรามานะคะต่อไปค่ะลูกนะอำนาจอันชอบธรรมเขาเรียกว่าอะไรอำนาจอำนาจอันชอบธรรมที่ได้มาโดยรัฐสิทธิค่ะลูกนะคะสิทธิคืออะไรการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับทำให้การปฏิบัติตามหน้าที่ของสังคมทำให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คืออะไรมันคือหน้าที่นะเนี่ยใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อนี้โยงไว้ก่อนเลยความสำคัญของหน้าที่ต่อไปค่ะลูกนะคะเรามาดูคำว่าอะไรนะสิทธิคืออะไรลูกสิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมที่ได้มาโดยอะไรคะโดยรัฐนะคะการทำตามอุ้ยขอโทษอำนาจอันชอบธรรมที่ได้มาโดยรัฐนะแล้วอะไรคะที่ได้มาโดยรัฐใช่ข้อหนึ่งไหมสิ่งที่กำหนดความรับผิดชอบมันคืออะไรล่ะมันคืออะไรคะลูกมันคือบทบาทต่างหากใช่ไหมคะเอาโยงความว่าสิ่งที่กำหนดความรับผิดชอบก่อนมันคือบทบาททีนี้มาดูสิทธิมีความสำคัญอย่างไรสิทธิคือสิ่งที่อะไรคะมันมีคู่มาแล้วนี่สุดท้ายคือข้อนี้เลยค่ะปึ้งนี่เฉลยแล้วเห็นไหมคะความสำคัญของสิทธินะคะต่อไปค่ะสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติคืออะไรหน้าที่ง่ายครบหมดหรือยังบทบาทล่ะบทบาทคือตัวไหนเนี่ยบทบาทคือการปฏิบัติตามสถานภาพของบุคคลนี่ก็นี้ไงคะจับคู่หมดหรือยังหมดแล้วต่อไปเด็กๆคะมาดูสถานการณ์ที่1กับสถานการณ์ที่2เรามาวิเคราะห์กันนะคะเด็กชายวีรภาพอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะพ่อแม่ดูแลเป็นอย่างดีส่งเสริมการศึกษาทำให้อันนี้ผลคือจากการที่เขาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะคะทำให้วีรภาพเป็นเด็กเป็นไงลูกเรียบร้อยเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และตั้งใจเรียนนั่นเห็นไหมหนึ่งเรียบร้อยสองเป็นไงลูกเชื่อฟังพ่อแม่สามตั้งใจเรียนใช่ไหมคะลูกเขาถามว่าการแล้วสถานการณ์ที่สองล่ะเด็กชายเจษดาอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันเสมอไม่ค่อยมีเวลาดูแลครอบครัวทำให้เจษดานี่คำว่าทำให้มาวงคำว่าทำให้ดีกว่าสิ่งที่เหมือนกันคือคำว่าทำให้เนาะเจษดาเป็นเด็กเกเรอ้าวอันนี้ต่างแล้วนะคะหนึ่งเป็นเด็กเกเรหนีเรียนเลยนะคะเป็นเด็กไม่มีความรับผิดชอบนะเนี่ยนะลุงเนาะหนีเรียนเลยก็ไม่มีใครคอยอบรมสั่งสอนเด็กๆรู้ไหมสภาพบ้านครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดนะเล็กแต่สำคัญที่สุดนะเพราะมันเป็นพื้นฐานของการสร้างความรักความอบอุ่นเป็นการสร้างพื้นฐานของนิสัยใจคอคนนะคะแล้วก็การสร้างบุคคลให้มีคุณภาพหรือมีคุณธรรมเนี่ยมันเริ่มมาจากสถาบันที่เล็กที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวค่ะลูกการปฏิบัติตามข้อหนึ่งนะ ขอโทษค่ะลูกการปฏิบัติตามบทบาทของพ่อแม่นะคะในสถานการณ์ที่หนึ่งและสถานการณ์ที่สองส่งผลอะไรคะสถานการณ์ที่หนึ่งเป็นยังไงลูกอ้าวเอาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมาตอบเลยคำว่าทำให้นั่นแหละนะคะส่งผลก็คือทำให้ใช่ไหมคะลูกส่งผลก็คือทำให้นะคะหนูก็ตอบไปสิทำให้อะไรบ้าง1 2 3นะคะใส่ไปเลย1 2 3น่ะสถานการณ์ที่2ทำให้เป็นไงล่ะ1เด็กเกเร2หนีเรียนก็อยากทราบว่าเด็กจะเป็นอย่างไรนะบุคคลในสถานการณ์ใดนะคะปฏิบัติได้เหมาะสมบทบาทของตัวเองได้เหมาะสมตอบสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะสถานการณ์ที่เท่าไหร่เด็กๆสถานการณ์ที่1การปฏิบัติสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2ส่งผลให้สังคมเป็นยังไงสถานการณ์ที่1สังคมเป็นไงลูกเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะเจริญก้าวหน้าใช่ไหมสถานการณ์ที่สองเป็นคนเกเรอ่ะนะคะหนีเรียนประจำสังคมเป็นไงลูก
นะคะจะทําให้สังคมยังไงคะเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมไม่ก็คนมันยังไม่เป็นระเบียบสังคมมันจะเป็นระเบียบได้อย่างไรประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าไหมไม่ก็เป็นคนเกเรอ่ะจะมีการพัฒนาประเทศชาติได้เจริญอย่างไรใช่ไหมคะลูกอันนี้คือลักษณะของอะไรคะผลที่ได้รับจากสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2นะคะเด็กๆคะเรามาดูนะคะในข้อนี้นะคะให้ยกตัวอย่างตัวหนูแล้วนะทีเนี้ยตัวหนูละนะคะเขาบอกว่าบทเอาคำว่าสถานภาพก่อนดีกว่าเนาะสถานภาพของฉันคือเป็นอะไรคะเป็นอะไรสถานภาพน้องหนูคือเป็นอะไรคะเป็นนักเรียนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกันเอาสิ่งที่มันเหมือนกันแล้วกันเป็นนักเรียนใช่ไหมคะถ้าอยู่บ้านเราอาจจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นอะไรเรายังไม่เป็นพ่อเป็นแม่เราเลยไม่ได้แต่งงานตัวนักเรียนเองเนี่ยนะคะอาจจะเป็นพี่ก็ได้เป็นน้องก็ได้หรือเป็นหลานก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่านะคะสถานภาพของบุคคลเนี่ยนะคะมันมีหลายตำแหน่งนะคะตำแหน่งของเราเป็นได้หลายตำแหน่งเอาสิ่งที่มันเหมือนกันก่อนดีกว่านะคะการเป็นนักเรียนหนูมีบทบาทยังไงลูกก็คือการเรียนหนังสือไงคะทำตามหน้าที่คือต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็มาเรียนประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไหมแต่เช้ามาทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะอันนี้คือบทบาทของนักเรียนก็คือ1การทำตามหน้าที่2ทำตามสถานภาพของหนูหน้าที่ของหนูมาทำอะไรคะก็คือเรียนหนังสือนั่นเองนะคะต่อไปหน้าที่ของฉันคืออะไรครูขอเอาข้อนี้เป็นข้อ3นะคะข้อ2คือบทบาทนะคะข้อ3คือหน้าที่เด็กๆคะหน้าที่ของหนูคืออะไรการเรียนหนังสือไงคะลูกและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมด้วยนะคะลูกนะก็คือการข้ามถนนทางม้าลายปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเด็กอาจจะยังไม่ได้เคยขับรถแต่การเดินเนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วนะคะลูกถ้าหนูนะคะอยู่ในจุดที่เป็นแหล่งชุมชนหนูจะต้องข้ามถนนทางม้าลายหรืออาจจะข้ามทางไหนคะข้ามทางสะพานลอยอันนี้คือปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมคะลูกต่อไปข้อ4นะคะข้อ4เสรีภาพเสรีภาพคืออิสระอิสระที่หนูจะทำอะไรล่ะนะคะอิสระในการทำอะไรคะลูกอิสระในการเลือกที่จะเรียนนะคะเรียนพิเศษหรือไม่เรียนพิเศษก็ได้อันนี้คือเสรีภาพของหนูนะคะหรืออิสระในการไปเที่ยวแต่ต้องเที่ยวในวันอะไรคะไปเที่ยวในวันหยุดกับพ่อแม่นะต้องระบุอย่างนี้นะไม่ใช่ไปเที่ยวกับพ่อแม่นะคะนักเรียนนะคะเสรีภาพของนักเรียนเนี่ยหนูมีเสรีหนูมีอิสระก็จริงแต่จะต้องนะคะอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าหนูไปเรียนถ้าวันธรรมดาหนูไปหนีไปเที่ยวกับพ่อแม่ถือว่าหนูทำตามเสรีภาพไหมไม่เพราะหนูมีหน้าที่จะต้องไปเรียนหนูต้องไปเรียนก่อนถ้าจะไปเที่ยวมีอิสระไปเที่ยวได้ค่ะลูกแต่วันหยุดค่ะลูกนะคะต่อไปสิทธิของหนูนะคะเอาไว้ข้อ5ก็ได้ไม่เป็นไรข้อ4กับข้อ5สับกันได้ไม่เป็นไรสิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมนะคะสิ่งใดล่ะที่รัฐให้เรามาเรียนฟรีรักษาฟรีไงลูกได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายใช่ไหมที่เราเรียนผ่านไปนะคะต่อไปข้อที่อะไรแค่หมดหรือยังอ้าวหมดแล้วเขาให้แค่นี้นะคะ5ข้อต่อไปมันมี5ข้อนั่นแหละลูกถ้าทุกคนปฏิบัติตามสถานภาพสิทธิบทบาทสิทธิเสรีภาพหน้าที่นะคะจะเกิดผลอย่างไรต่อตนเองตัวหนูว่าถ้าหนูเป็นพลเมืองดีอ่ะจะทำให้ตัวหนูเป็นไงลูกประสบความสำเร็จมีความสุขไหมอ่ะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นมีความสุขไหมอ่ะใช่นะคะเพราะหนูมีความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนหนูก็มีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยให้เป็นไงลูกตัวเราเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จไหมอันนี้ก็ถามตัวเรานะไม่ได้ถามประเทศชาติถ้าส่วนรวมนี่ข้อ2ค่ะลูกช่วยให้สังคมสงบสุขประเทศชาติเจริญก้าวหน้าเพราะเธอเป็นคนมีความรับผิดชอบถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามสถานภาพหรือไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของพลเมืองดีแล้วเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรผลต่อตนเองก็คือทำให้ชีวิตเราเป็นไงลูกไม่มีความสุขใช่ไหมคะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นไงลูกโดนลงโทษใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะไม่มีทางประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะชีวิตเราก็ไม่มีความสุขด้วยอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ไม่มีความสุขด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะเราไม่เป็นพลเมืองดีไงคะเราไม่มีองค์ประกอบทั้ง5ข้อที่เราเรียนมาไงคะส่งผลต่อส่วนผลต่อส่วนรวมถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามพลเมืองดีเนี่ยนะสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของพลเมืองดีถ้าส่งผลต่อสังคมก็คือสังคมที่เราอยู่เนี่ยไม่มีความเป็นไงคะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สงบสุขไม่เจริญก้าวหน้าเพราะมีพลเมืองที่ไม่เป็นคนดีหรือไม่เป็นพลเมืองดีนั่นเองนะคะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองดีนั่นเองต่อไปนะคะเรามาสรุปกันว่านะคะเรื่องที่เราเรียนไปเนี่ยสรุปว่าอะไรผู้มีอำนาจนะคะหรือผู้ที่ควบคุมกฎหมายไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสถานภาพใช่ไหมหุย
ไม่เลยต้องปฏิบัติสิคะลูกนะคะข้อที่สองการปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทหน้าที่สิทธินะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมทําให้สังคมสงบสุขถูกต้องค่ะชีวิตเราก็มีความสุขด้วยประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้าด้วยนะคะลูกนะอะต่อไปนะคะลําดับต่อไปครูขอนํานะคะแบบทบทวนความรู้นะคะในที่เราส่งไปให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะสรุปความรู้อีกครั้งนึงนะคะแล้วเรามาดูนะในวิชาสังคมนะคะอันนี้เราจะรวมไว้เลยนะคะคุณธรรมต่างๆเช่นความซื่อสัตย์ความกตัญญูกตเวทีความเมตตากรุณานะคะสิ่งเหล่านี้มองเห็นไหมไม่เห็นฉะนั้นเป็นมรดกทางด้านไหนคะลูกมรดกทางด้านนามธรรมหรือจิตใจนั่นเองนะคะแต่ถ้ารูปธรรมคือสิ่งที่มองเห็นเช่นวัดวาอารามใช่ไหมลูกนะตถาปัตยกรรมศาสนสถานเป็นมรดกนี่ไงมาแล้วข้อสองตอบเป็นอะไรคะเป็นรูปธรรมเป็นด้านรูปธรรมนะคะก็คือมองเห็นจับต้องได้มองเห็นเป็นรูปร่างนะคะและจับต้องได้นะคะอันนี้เรียกว่ารูปธรรมเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่สวนอะไรคะสวนลุมพินีวันใช่ไหมลูกครูเคยบอกหนูแล้วใช่ไหมว่าสวนลุมพินีวันสถานที่แรกเป็นประเทศอะไรคะเนปาลเท่านั้นนะคะสาเหตุที่พระนางสิริมหามายาต้องเสด็จไปกําเนิดพระโอรสที่กรุงเทวทัตเพราะอะไรลูกทําไมอะท้องใกล้จะคลอดแล้วทําไมต้องไปเพราะเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมธรรมเนียมประเพณีหญิงใดที่ให้กำเนิดบุตรนะคะจะต้องกลับไปคลอดหรือให้ประสูติการโอรสที่พระราชวังเดิมที่ตัวเองเคยอยู่ก็คือกรุงเทวทัตแต่ไปถึงหรือยังยังนะคะคลอดระหว่างทางซะแล้วราหูลังชาตังนะครับราหูลังคือราหุนนั่นเองราหูลังชาตังบวงกำเนิดขึ้นแล้วนะคะใครคำอุทานของเจ้าชายสิทธัตถะในวันที่ราหุลประสูตินะคะแปลว่าบ่วงกำเนิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พระองค์ตรงตัดสินพระทัยในการเสด็จอะไรคะเสด็จออกผนวดนะคะเนื่องจากพระองค์เคยเห็นอะไรมาก่อนเทวทูตทั้ง4นะคะก็เลยจะเสด็จผนวดตามสัมมณะนั่นเองเป็นเทวทูตองค์ที่4นะคะช่วงที่พระพุทธเจ้านะทรงศึกษาหลักธรรมที่สำนักอาราระดาบทและอุทกดาบทมีปัญจวัคคีย์คอยปฏิบัติเฝ้าดูแลอยากทราบว่าช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใครเป็นสาวกอุปถากหรือดูแลพระพุทธเจ้าจนกระทั่งปรินิพพานอย่าตอบนะว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5อย่านะใครคะดูแลพระพุทธเจ้าจนกระทั่งปรินิพพานตอบว่าพระอานนท์ค่ะน้องชายนะคะที่บวชเป็นสาวกนะอานนท์นะคะลูกนามว่าสิทธัตถะนาได้มาหลังจากพราหมณ์ทำนายเมื่อมีพระชนมายุได้กี่วัน5วันพราหมณ์ทำนาย7วันแม่ตายใช่ไหมฉะนั้นตอบว่า5วันพระนางประชาบดีโกตมีมีตำแหน่งเป็นหน้าแม่นมเออแล้วอย่างนึงนะหลังจากฟังหลักธรรมแล้วพระนางประชาบดีโกตมีเนี่ยเป็นภิกษุณีรูปแรกนะลูกคือเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่พระนางสิริมหามายาหรือพระมารดาของพุทธเจ้าเนี่ยทรงสิ้นพระชนอยากทราบว่าเวลาดังกล่าวนะคะเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้กี่วันที่มีพระนางประชาบดีโคตมีทำหน้าที่เป็นแม่นมมาลูกก็คือมามารดาสิ้นพระชนตอนอายุได้กี่วันล่ะ7วันนั่นเองนะคะอันนี้คือหน้าที่ของประชาบดีโคตมีเริ่มเลยนะคะต้นไม้ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เกิดและตายใต้ต้นสาระตรัสรู้ใต้ต้นโพตรัสรู้ใต้ต้นโพต่อพระต้นโพผู้ที่ถวายข้าวมัทุปายาตคูมินกับลูกนะคะผู้ถวายข้าวมัทุปายาตคือนางสุชาดาและผู้ที่ถวายยาให้ลองนั่งคือใครคะโสธิยะนำยามาให้ใช่ไหมต่อไปค่ะอริยทรัพย์นะคะเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากที่ตรัสรู้แล้วตามคำทูลเชิญของพระเจ้าสุทโธทนะนะคะโดยใครเป็นคนทูลเชิญคะใครไปเป็นตัวแทนพระเจ้าสุทโธทนะใครคะไปดูมานะหลังจากที่เข้าพระราชวังแล้วนะคะอริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่ราหุลก็คือทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่เขาขอทรัพย์สินเงินทองแต่พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักธรรมไงคะลูกนะคะหลักธรรมคำสั่งสอนหรือพระธรรมนั่นเองนะคะทีนี้มาดูชาดกบ้างหนูตายจากสินค้าหนูตายเป็นสินค้าเริ่มต้นจากการใช้ปัญญาในการหาทรัพย์สัมพันธ์กับพุทธชาดกเรื่องอะไรคะจุลเศรษฐิชาดกนะคะบางช่างยุหรือสุนัขจิ้งจอกในเรื่องวรรณาโลหะชาดกอ้าวเฉลยไปแล้วหมายถึงสัตว์ชนิดใดนะคะที่มาขอข้าวเอ้ยที่มาขอเนื้อสัตว์จากเสือและสิงโตลูกใครคะสุนัขจิ้งจอกนะคะแต่ว่าเป็นไงลูกมีนิสัยยังไงคะ
มีนิสัยไม่ดีก็คือช่างยุยงนะคะจอมยุยงก็เรียกว่าบ่างช่างยุนั่นเองทำให้นะหมดโอกาสที่จะได้กินของเหลือจากผู้อื่นนะคะก็คือเสือกับสิงห์ไล่อะไรคะไล่ออกไปจากถ้ำเลยนะคะใครได้สมญานามว่าพระสังฆราช18ประโยคคะลูกมหาสาปุสสะเทโวนั่นเองนะคะหรือพระสังฆราชสานะคะที่ทรงเป็นพระสังฆราชตอนสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ทรงนะคะสอบพระปริยัติธรรมนะคะได้ปริญญา9ประโยคขั้นสูงสุดของพระแล้วนะนะคะครั้งแรกตอนสมัยที่บรรพชาเป็นเนนค่ะครั้งที่2นะคะเมื่อหลังจากบวชเป็นพระภิกษุนะคะก็ได้ไปศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ไปศึกษาหลังจากนั้นก็สอบปริญญาได้อีก9ประโยคนะคะเหมือนได้ปริญญา2ใบก็คือเป็นสังฆราช18ประโยคสังฆราชนี่ก็คือประมุขของเหล่าสงฆ์นะคะลูกนะหัวหน้าเหล่าสงฆ์นั่นเองพูดเริ่มก่อตั้งสมาคมยุวพุทธิกะก็คือให้มีการศึกษานะคะช่วงพระพุทธศาสนาในช่วงวันหยุดหรือว่าให้เด็กเนี่ยรู้จักอะไรคะรู้จักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะในช่วงที่เด็กๆว่างนะคะก็มาเรียนกันนะในสมาคมยุวพุทธิกะหรือตั้งสมาคมเพื่อนะชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กน้อยก็คือสอนคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนั่นเองนะคะสอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้แก่เด็กน้อยนั่นเองนะคะผู้ที่เริ่มคืออะไรคะเป็นสามัญชนนะเป็นใครคะเป็นคารวาสนะเขาคือใครคะอาจารย์เสถียรโพธินันทะในบทเรียนของหนูนั่นเองนะคะผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นปราชญ์ตามพระพุทธศาสนานะพูดได้ถึง7ภาษาคืออาจารย์เสถียรนั่นเองค่ะลูกความหมายของสถานภาพคืออะไรสถานภาพคืออะไรคะสถานภาพคือตำแหน่งของบุคคลในสังคมบทบาทคืออะไรคะบทบาทคือการทำตามตำแหน่งของคนหรือการทำตามสถานภาพที่เราเป็นอยู่สิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมที่ได้มาโดยรัฐนะคะได้แก่เรียนฟรีรักษาฟรีหน้าที่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมีบทลงโทษเสรีภาพคืออิสระในการกระทำใดๆนะคะแต่การกระทำนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใช่ไหมคะลูกเอาความหมายมาใส่เลยลูกนะคะความหมายมาใส่การเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือเป็นอะไรคะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ค่ะลูกหน้าที่ที่สำคัญนะคะไม่ใช่หน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเดียวเราจะต้องเคารพสถาบันหลักของชาติเราด้วยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันเป็นหน้าที่ค่ะลูกข้อนี้ตอบหน้าที่เด็กๆเอาองค์ประกอบ4อย่างมาตอบพี่ป่ะนะ5อย่างมาตอบพี่ป่ะนะคะเป็นหน้าที่ค่ะลูกนะคะการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะคือถือเป็นองค์ประกอบใดองค์ประกอบใดคะลูกองค์ประกอบก็คือเป็นหน้าที่เหมือนกันกับข้อ9ค่ะลูกนะการรับผิดชอบหน้าที่ถือเป็นองค์ประกอบในพลเมืองดีของสังคมการรับผิดชอบต่อหน้าที่ถือเป็นองค์ประกอบใดตอบว่าเป็นบทบาทค่ะลูกนะคะนักเรียนเลี้ยงอะไรคะพ่อแม่ยามชราเป็นองค์ประกอบข้อใดของพลเมืองดีเป็นหน้าที่ค่ะลูกนะคะยากไหมเพราะเราต้องมีหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราก็ต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ยามท่านนิชรานะคะลูกนะสำหรับวันนี้หมดเวลาของการนำเสนอแล้วนะคะพบกันชั่วโมงหน้าสำหรับการทบทวนนะคะลูกนะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะทำทุกวิชาให้ดีที่สุดโดยการตั้งใจเรียนแล้วเข้าไปทำด้วยนะคะในแบบฝึกหัดนะในแบบฝึกหัดที่ให้ทำวันศุกร์อะค่ะลูกนะคะเด็กป.5ของเราเนี่ยนะคะ5ทับ1ที่ยังไม่ได้ทำเลยก็คือสุภวิทย์นะคะสุภวิทย์ยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็สิงโตนะคะทำด้วยค่ะลูกหนูทำแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็พัชยะธิดาศรีรัตน์นะคะหนูทำครั้งเดียวรีบเข้าไปทำเลยนะคะนันทิชาหนูยังไม่ครบนะคะลูกนะคะแล้วก็สราพรชาลีหนูก็ยังไม่ครบนะคะหนูขาดอีก3นะคะไปดูแล้วก็ทำให้ครบเถอะลูกนะคะลืมไปทัชพงษ์โมลาวงศ์นะราชวงศ์มัวราวงศ์นะคะหนูเข้าไปทำซะหนูยังไม่ได้ทำอีกตั้งเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 4อย่างเนี่ยนะคะหนักเลยก็คือเลขที่อะไรเนี่ยเลขที่5เสนตานะคะยังไม่ได้ทำเลยสุภวิทย์ลูกเข้าไปทำด้วยนะคะส่วน5ทับ2เยอะมากค่ะลูก5ทับ2เยอะมากเข้าไปทำซะไม่มีคะแนนนะครูไม่รู้จะเอาคะแนนกรอกตรงไหนไม่งั้นเดี๋ยวหนูต้องเรียนซ้ำนะหนูไม่ได้ขึ้นชั้นนะครูบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าสำคัญมากนะคะหาวิธีทำข้อสอบแล้วก็ไม่ต้องให้พ่อแม่ทำอย่างเดียวเด้อบางคนนะคะให้พ่อแม่ทำหนูต้องรับผิดชอบทำเองนะลูกพ่อแม่ชี้แนะได้กูไม่ได้ห้ามหรอกพ่อแม่เขาก็ช่วยได้นะคะอยู่ที่บ้านมันต้องช่วยกันแล้วเดี๋ยวนี้นะคะ
เขาก็จะช่วยสร้างปัญญาให้พวกหนูนั่นแหละนะคะอย่าไปดื้อเขานะพ่อแม่น่ะเวลาอยู่ที่บ้านน่ะนะคะเชื่อฟังเขาด้วยเข้าใจไหมคะห้องสามเนี่ยครูบอกเลยห้องสามได้ทำมากกว่าห้องสองอีกนะห้องสองที่ไม่เด็กที่ยังไม่ทำเลยนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเลยอ่ะนะคะสิกลินชานชนทำแค่ครั้งเดียวสิกลินนี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะนอกนั้นก็ทำแค่ครั้งสองครั้งนะคะไอ้เผือกบางเหมือนกันธีรยุทธ์ทำแค่ครั้งเดียวนะคะนอกนั้นก็ทำแค่สองครั้งสามครั้งนะคะแล้วก็โพลศิลป์อินฉุยเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวนะคะอิทินัทอนันต์ทำไม่ได้ทำเลยนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยเขียวแพรพรเทพเขียวแพรไม่ทำเลยนะรัตนมณีภูนศักดิ์นะแล้วก็อะไรเนี่ยกาสุวรรณทำแค่ครั้งเดียวแล้วหายเงียบไปเลยนะคะสุขเพ็งก็ทำแค่สองครั้งเองนะเดี๋ยวถ้าส่งแล้วก็สสิพิมลนะคะห้อง5ทับ2จริงๆแล้วมันต้องเยอะกว่านี้นะวงลังกาไม่ทำเลยนะคะวรินทรดอกพุทธซ้อนก็ไม่ทำเลยนะคะวรินทรก็ไม่ทำเลยนะรู้ตรงเนี้ยนะเยอะเลยนะเนี่ยนะคะห้อง2นี่เยอะกว่าห้อง3เลยนะเนี่ยนะพันแก้วแล้วก็เถาหอมพันแก้วนี่ทำแค่ครั้งเดียวนะเถาหอมดำไม่ดำเลยนะเด็กๆทำตามด้วยนะห้อง6ทับ3เอ้ย5ทับ3ก็ทำแต่ว่ายังทำมากกว่าห้อง5ทับ2ด้วยซ้ำนะคะลูกนะฝึกความรับผิดชอบส่วนลูกนะคะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะช่วงนี้แหละเป็นการฝึกตัวแล้วถ้าไม่ฝึกนะคะวันนี้เมื่อไหร่เราจะได้เริ่มฝึกนะคะลูกนะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะลูกนะถ้าใครทำได้สุดยอดมนุษย์เลยนะคะหนูจะเก่งที่สุดนะคะแล้วก็อย่าดื้อเขานะย้ำอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่นะคะเมื่อเจอพ่อแม่จะบอกว่าอยากให้เปิดเรียนเหลือเกินลูกดื้อบอกอะไรก็ไม่ฟังนะคะหนูพ่อแม่กับครูบาอาจารย์หนูปฏิบัติให้มันเหมือนกันนะคะเชื่อเขาเถอะอย่าไปดื้อเขาให้กำเนิดเรามาเข้าใจไหมคะลูกเนาะแล้วก็ทำให้เขามีความสุขบ้างเถอะนะทุกวันนี้สภาพต่างๆนานามันทำให้คนเราเนี่ยมันมีความเครียดนะเราอย่าไปสร้างความกดดันนะลูกเนาะให้พ่อแม่ของเรามันเป็นบาปนะลูกเนาะอ่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะเริ่มใหม่ลูกนะเริ่มใหม่นะเป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครูนะคะลูกนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณเก่ง